กันจากนั้นบวกด้วย2พื้นที่ฐานฐานในที่นี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นก็คือด้านคูณด้านหรือ7คูณ7นะคะบวกกับ2คูณ7คูณ7 7บวกกัน4ครั้งได้เท่าไหร่คะ28คูณกับ7คูณเลขถูกไหมคะต่อมา2คูณกับเท่าไรคะ49 7คูณ7เป็น49นะคะ28คูณ7เป็น196 2คูณกับ49เป็น98รวมกันแล้วได้เท่ากับ294นะคะสรุปด้วยดังนั้นปริซึมนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมด294ตารางนิ้วเรียนห้องปลายทางด้วยนะคะดูดีๆนะคะรูปนี้เนี่ยเป็นปริซึมสี่เหลี่ยมจัตุรัสทุกด้านกว้างยาวลึกสูง7หมดเลยทีละส่วนนะคะส่วนแรกเป็นส่วนของพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างเนี่ยหาได้จากความยาวรอบฐานคูณกับความสูงฐานก็คือ7ทุกด้าน4ด้านใช่ไหมคะ7บวก7บวก7แล้วก็บวก7คูณกับสูงสูงก็7เสร็จไปแล้ว1ส่วนจากนั้น2พื้นที่ฐาน2ตัวนี้ก็คือฐานมี2ด้านนะคะพื้นที่ฐานเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านหรือ7คูณ7จากนั้นนักเรียนบวกเลขตามขั้นตอนเลยค่ะรวมแล้วได้294นะคะดังนั้นปริซึมนี้มีพื้นที่ผิวทั้งหมด294ตารางนิ้วอย่างที่ครูบอกนะคะถ้าสมมุติว่านักเรียนทำกล่องใส่หนังสือหรือโต๊ะหรือชั้นวางที่มีลักษณะเป็นปริซึมแบบนี้นะคะนักเรียนก็คงจะสามารถหาปริมาตรและหาพื้นที่ผิวได้แล้วนะคะจากชิ้นงานที่ครูสั่งตั้งแต่เมื่อต้นเทอมเลยเปิดมาครูสั่งเลยนะคะเพื่อให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวส่งวันสุดท้ายได้เมื่อไหร่คะ13มิถุนาก็คือยังมีเวลาอีกเยอะนะคะแต่ถ้าใครทำมาในลักษณะนี้ก็ส่งได้เลยอธิบายให้ครูฟังได้เลยแต่ถ้าใครทำมาลักษณะเป็นกล้วยหรือเป็นทรงกลมรอก่อนนะคะยังไม่ถึงหรือถ้าใครไปศึกษามาแล้วจะมารายงานให้ครูฟังก็ได้อนุญาตนะคะไม่ว่าระหว่างนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วจะนำมาส่งก็ได้วันสุดท้ายอยู่ที่13มิถุนานะคะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยแล้วต่อไปค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูขึ้นเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องวันนี้ได้สองเรื่องเลยนะพื้นที่ผิวด้วยได้เรื่องใหม่ด้วยนะคะความหมายและลักษณะของทรงกระบอกความหมายและลักษณะของทรงกระบอกห้องปลายทางด้วยนะคะวันนี้คุณครูขึ้นเรื่องใหม่อีกหนึ่งเรื่องนะคะความหมายและลักษณะของทรงกระบอกจดหัวข้อเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วเงยหน้าค่ะอย่าก้มอย่างเดียวอย่าหันข้างคุยกับเพื่อนอย่างเดียวนะคะอะไรบ้างที่เราจะพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันสิ่งแรกแก้วน้ำเป็นไหมคะเป็นเนาะแก้วน้ำไม่ใช่ทุกแก้วนะคะดูด้วยนะถ้าแก้วลักษณะนี้คือเป็นทรงกระบอกอะต่อมารู้จักไหมคะกระป๋องผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นนมเป็นปลากระป๋องเป็นหอยลายเป็นโค้กโอ้ได้หมดเลยนะคะง้ออะก็ได้นึกถึงได้ของกินนะครับสามอันนี้คือหมูยอเห็นไหมคะ
ดูยังไงเป็นแหนมเนี่ยหมูย่อเห็นไหมคะสิ่งที่เราพบเห็นเราอาจจะไม่ได้สังเกตนักเรียนบอกนิดนึงอย่าได้นำแหนมมาส่งครูแล้วบอกว่าเป็นทรงกระบอกครูคะหนูทำหมูย่อเองค่ะอันนี้ส่งคิดนิดนึงนะนะคะอร่อยเลยทีเดียวนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพบเห็นได้ใช่หรือไม่ต่อมาท่อน้ำที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะท่ออะไรก็แล้วแต่เราจะเห็นได้ว่ามีลักษณะเป็นทรงกระบอกเช่นเดียวกันหนึ่งอย่างข้าวหลามอาจจะไม่ใช่กระบอกเป๊ะแต่ถ้าเป็นโจทย์ประยุกต์เขาอาจจะนำเรื่องนี้มาถามก็ได้เช่นสมมติว่าต้องการทำข้าวหลามที่สามารถบรรจุลงในกระบอกปริมาตรเท่านี้จะใช้ข้าวเหนียวเท่าไรใช้น้ำตาลเท่าไรอ้าวเราต้องเจอสิคะเรียนแล้วเราต้องประยุกต์ได้ใช้เป็นนะคะไม่เป็นทีนี้เรามาดูลักษณะของทรงกระบอกค่ะห้องปลายทางด้วยนะคะลักษณะของทรงกระบอกทรงกระบอกมีลักษณะอย่างไรวันนี้คุณครูขึ้นภาพให้มีทั้งแนวนอนและแนวตั้งภาพนี้อย่าเพิ่งโจทย์นะคะเขียนไว้แค่ลักษณะของทรงกระบอกดูแล้วทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันเดี๋ยวสไลด์ไหนที่ครูบอกให้บันทึกได้ค่อยบันทึกตอนนี้ดูก่อนสิ่งแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักก็คือหน้าตัดหรือส่วนที่เป็นฐานจะสังเกตได้ว่าเป็นรูปวงกลมนะคะแต่ภาพที่ครูขึ้นอาจจะดูเป็นวงรีเพราะเป็นภาพสามมิติแต่ของจริงมันคือวงกลมจำได้หรือไม่พื้นที่วงกลมหาอย่างไรโอเคพายคูณ r ยกกำลังสองค่าพายมีค่าประมาณเท่าไหร่โอเคเอาเป็นว่าถูกทั้งสองคำตอบก็คือ22ส่วน7หรือ 3.14 โอเคค่ะแสดงว่ายังพอระลึกได้อยู่นะต่อมาส่วนนี้ตรงกลางนะคะเราจะเรียกว่าแกนนะคะต่อมาก็ส่วนเดียวกันนั่นแหละค่ะแกนหรือส่วนสูงในบทนี้ในเรื่องนี้ครูจะแทนด้วยตัว h นะคะต่อมารัศมีของฐานแทนด้วยตัว r แล้วถ้าโจทย์กำหนดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหารัศมีได้ไหมถ้าครูให้เป็นเส้นผ่านศูนย์กลางหารัศมีได้ไหมได้จากอะไรถูกต้องเอาไปหาร2หรือว่าครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือรัศมีนั่นเองสรุปแล้ว1รูปรูปนี้วาดได้ค่ะวาดภาพนี้ไว้ในสมุดนะคะทรงกระบอก1รูปขึ้นมาแล้วก็ชี้ส่วนต่างๆส่วนประกอบของมันนะคะนะคะจากก่อนหน้านี้ครูได้ชี้ให้เห็นส่วนต่างๆทั้งทรงกระบอกที่เป็นรูปแนวตั้งและแนวนอนนะคะแต่ละส่วนอันนี้เป็นภาพสรุปนักเรียนวาดแล้วก็ทำลูกศรชี้ไว้ว่าแต่ละส่วนเรียกว่าอะไรนะคะทำไมครูจะต้องขึ้นว่าจากภาพเรียกว่าทรงกระบอกตรงถ้านักเรียนไปเปิดหนังสือบางเล่มอาจจะมีลักษณะของทรงกระบอกที่มีลักษณะเอียงก็คือไม่ขนานไม่ขออภัยไม่ตั้งฉากกับพื้นนั่นเองนะคะแต่ในบทนี้ม.3เรียนแค่ทรงกระบอกตรงนะคะส่วนที่ครูให้มาส่วนสูงหรือตัว h เนี่ยเราจะต้องได้ใช้แน่นอนและที่สำคัญอีกหนึ่งตัวก็คือรัศมีหรือตัว r เราก็ต้องได้ใช้แน่นอนนะคะแล้วก็อย่างที่คุณครูบอกว่า
ถ้าสมมติว่าในโจทย์ไม่ได้กำหนดรัศมีมาให้แต่บอกเส้นผ่านศูนย์กลางเราก็ต้องสามารถหาได้นะคะก็คือรัศมีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางนักเรียนจะเอาไปหาร2หรือแบ่งครึ่งหักง่ายๆก็ได้นะคะสำหรับในวันนี้เนี่ยเราได้ทบทวนในเรื่องของปริมาตรครูทบทวนกลับไปเลยปริมาตรของปริซึมหาได้จากปริมาตรปริซึมพื้นที่ฐานคูณความสูงเช่นเดียวกันนะคะปริมาตรของทรงกระบอกเราก็ใช้พื้นที่ฐานคูณสูงเช่นเดียวกันแต่ทรงกระบอกมันจะไม่ซับซ้อนเหมือนปริซึมตรงที่ว่าฐานมีแบบเดียวคือวงกลมเราไม่ต้องไปนั่งหาว่าเป็นสามเหลี่ยมเป็นสี่เหลี่ยมเป็นคางหมูนะคะเพราะว่าฐานตายตัวก็คือเป็นวงกลมแน่นอนแล้วนำไปคูณกับสูงแค่นั้นเองนะคะเรื่องนี้จะง่ายขึ้นนะคะแล้วก็วันนี้คุณครูได้สอนในเรื่องของการหาพื้นที่ผิวข้างและพื้นที่ผิวทั้งหมดของปริซึมไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ขึ้นอีกเล็กน้อยก่อนหมดชั่วโมงก็คือลักษณะของทรงกระบอกเดี๋ยวพรุ่งในชั่วโมงต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูสูตรการหาปริมาตรและก็การหาพื้นที่ของทรงกระบอกด้วยนะคะสมุดงานบันทึกให้เป็นปัจจุบันจะดีที่สุดนะคะอย่าไปตามงานอย่าไปเก็บงานทีหลังนะคะเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยนะคะเรียนอะไรบันทึกวิชานั้นแล้วก็ที่สำคัญทุกวันศุกร์เรามีนัดส่งสมุดกันนะคะเพราะฉะนั้นส่งให้ตรงเวลาด้วยงานทุกครั้งสมุดจดทุกครั้งเป็นคะแนนนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้เพิ่มให้แต่ใครไม่ส่งก็จะหักดีไหม ดีนะนะคะสำหรับชั่วโมงนี้ฝากไว้เท่านี้สวัสดีค่ะ